สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สี่แยกศิลปะบันเทิงภายในกล่องโปร่งใสสีเขียวนะคะย่านเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อว่าเขาเอกพื้นที่ทางศิลปะเพื่อกระจายการมีส่วนร่วมของศิลปินสังคมเป็นสี่แยกที่เป็นจุดนัดพบของผู้ที่สนใจศิลปะได้มาพบกันได้มาเจอกันเพื่อที่จะส่งเสริมศิลปะแบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมผู้คนชุมชนการแสดงออกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งศิลปินและไม่ใช่ศิลปินนะคะที่ผ่านมานะคะเขาเอ็กได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินชุมชนผู้สนใจศิลปะและบุคคลทั่วไปผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะเมื่อปี2021หรือ2564ที่ผ่านมานะคะก็มีเทศกาลศิลปะ Soe Our City Own Townโดยเป็นงานที่สร้าง impact ไปยังสาธารณะนะคะในเมืองขอนแก่นเพราะเข้าไปรื้อฟื้นอดีตความทรงจำประวัติศาสตร์พื้นที่และบริบทในการเปลี่ยนผ่านของเวลามีการจัดงานนิทรรศการค่ะในพื้นที่สาธารณะหอศิลป์ห้องเช่าในชุมชนศิลปินเองนะคะก็ลงไปทำงานกับชุมชนในฐานะเป็นทั้งผู้วิจัยด้วยอีกบทบาทหนึ่งแล้วก็บทบาทของการเป็นศิลปินด้วยหลังจากได้เนื้อหาได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องออกมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สกัดออกมาเพื่อที่จะนำเสนอเป็นงานศิลปะค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีเช่นงานหนึ่งที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนพลัดถิ่นของศิลปินคนหนึ่งทำให้เห็นการเคลื่อนย้ายค่ะของผู้คนทั้งคนในแล้วก็คนนอกเมืองเก่ารวมถึงณปัจจุบันก็จะมีการเคลื่อนย้ายของชาวต่างประเทศนะคะมาอยู่ที่บริเวณย่านเมืองเก่าแห่งนี้ด้วยหรือแม้แต่คนจากถิ่นอื่นก็เข้ามาพำนักอาศัยอยู่เช่นเดียวกันค่ะ Soe Our City Own Town 2021นะคะเป็นการแสดงงานในรูปแบบ Archive มีการเก็บข้อมูลของพื้นที่เมืองเก่าเพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของพื้นที่ผ่านการสัมภาษณ์ค่ะการวาดภาพการสเก็ตภาพแล้วก็ผลงานค่ะได้จัดแสดงในพื้นที่จริงของเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นและให้คนในเมืองเก่ามีส่วนร่วมกับศิลปินค่ะสี่แยกศิลปะบันเทิงแห่งนี้นะคะซึ่งมีความโปร่งใสมากคือผ่านมานี้เขาไม่มีการปกปิดซ่อนเร้นนะคะว่าจะมองเห็นได้ชัดเจนยังมีกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นเป็นระยะเช่นที่ผ่านมานะคะก็จะมีการฉายหนังสั้นแล้วก็หนังทดลองจากนักเรียนระดับมัธยมนะคะของกลุ่มที่มีชื่อว่ากองโจรสตูดิโอหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยหลังจากหนังจบถึงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่องที่นำมาฉายนะคะดิฉันเองก็ได้มีโอกาสเข้ามาชมด้วยนะคะทุกเรื่องที่นำมาฉายโดยกลุ่มกองโจรสตูดิโอก็รู้สึกชื่นชมกับความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมของกลุ่มกองโจรค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมทดลองทางดนตรีที่ชื่อว่า Transparent 305 Session นะคะงานนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนผู้ที่สนใจในด้านดนตรีโดยผู้ที่จะเปิดทำการแสดงในพื้นที่เขาเอ็กครั้งนี้นะคะก็เป็นนักทดลองทางดนตรีซึ่งก็เป็นอีกกิจกรรมที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่ค่อนข้างจะหลากหลายรุ่นนะคะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ค่ะส่วนอีกกิจกรรมค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความแซ่บฉบับสามัญประจำบ้านของชาวอีสานกับน้ำพริกพื้นบ้านนะคะที่ชื่อว่าแจ่วบองซึ่งผู้ที่ทำเรื่องนี้ค่ะดิฉันขอเรียกว่าเป็นทั้งสองอย่างแล้วกันทั้งพันธรักษ์แล้วก็นักวิจัยนะคะก็จะมาทำการสร้างบทสนทนาผ่านอาหารหรือที่เรียกว่าฟู้ดแดล็อกผ่านแจ่วบองนี่แหละค่ะเพื่อที่จะพาทุกคนเข้าไปค้นหาแล้วก็รู้จักกับผู้คนและชุมชนย่านเมืองเก่าริมบึงแก่นนครค่ะผ่านอาหารสามัญประจำบ้านของชาวอีสานนะคะด้วยเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่านผู้คนในชุมชนโดยผู้ปรุงอาหารซึ่งก็คือการปรุงแจ่วบองเนี่ยนะคะจะเป็นพาหนะที่จะพาให้เราเดินทางถึงกันไปยังชุมชนเมืองเก่าและมีผู้โดยสารนะหลากหลายรุ่นค่ะเพื่อเรียนรู้แจ่วบองเมนูร่วมสมัยผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า Localicious นะคะเหล่านี้ทั้งหมดนะคะที่ดิฉันได้เล่าไปเนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมของสี่แยกศิลปะบันเทิงแห่งนี้นะคะ
และดิฉันค่ะกำลังจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับหนังสือซึ่งเป็นบทบันทึกความแก่นเก่าๆของเมืองเก่านะคะผ่านหนังสือที่มีชื่อว่า Zoe Our City Old Town หนังสือนี้ค่ะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะก็ว่าด้วยประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองเก่าส่วนที่2ค่ะเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะที่จัดแสดงในเทศกาลศิลปะ Zoe Our City Old Town 2021ที่นำเสนอเมืองเก่าริมบึงแก่นนครผ่านการตีความทางศิลปะนะคะของศิลปินค่ะดิฉันจะคุยกับหัวหน้าตั้มหรือคุณมณพรรอบรู้นะคะผู้ก่อเกิดแนวคิดแก่นเก่าๆแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเขาเอ็กรวมถึงเทศกาลศิลปะ Zoe Our City Old Town ด้วยและเขาใช้กระบวนการทางศิลปะนี่แหละค่ะในการทำวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมเรื่องราวเมืองเก่าจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะที่เชื่อมผู้คนร่วมสมัยที่เก่าเข้าไปสู่ความเก่าและเข้าถึงแก่นอันเป็นรากของเมืองเก่าค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวพื้นที่สเปซตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงมันจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับชุมชนบริเวณย่านเมืองเก่าของจังหวัดขอนแก่นอย่างไรบ้างอะค่ะเขาเอกก่อนหน้าที่จะเป็นเขาเอกก็เป็นพื้นที่ที่เรามาเช่าเพื่อจัดแสดงงานในเทศกาล SOE นะครับ SOE นะครับแล้วเนี่ยพอจบเทศกาลแล้วเราก็เลยมองว่าน่าจะใช้พื้นที่ต่อเพื่อทำเป็นเหมือนแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานอะไรนี้เป็นที่รวมคอมมูนิตี้ของชุมชนก็เลยตัดสินใจเช่าต่อแล้วทำเป็นพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาครับทีนี้ในส่วนโปรเจกต์ของ SOE อย่างเงี้ยล่ะมันมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคือตัวโซอี้นี่เราทำเป็นเทศกาลศิลปะในย่านชุมชนเมืองเก่าครับก็เป็นมีพื้นที่ที่จะแสดงงานอยู่ประมาณ10กว่าจุดศิลปินก็10กว่าคนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ศิลปินไปใช้พื้นที่ที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานขึ้นมาก็ให้ศิลปินมาลงพื้นที่ก่อนอะไรเงี้ยว่างานที่ทำก็จะให้มันเชื่อมโยงกับพื้นที่ครับใน10คนนั้นในเรื่องของการเชื่อมโยงกับพื้นที่อะค่ะอยากให้ทางคุณมณพรได้ช่วยเล่าถึงว่าเอาสัก 3-4 ชิ้นก็ได้ว่ามันเชื่อมโยงในมิติไหนทำให้เราเห็นอย่างไรบ้างในตอนที่ลงพื้นที่อย่างเงี้ยไปแล้วแบบเอ๊ะชาวบ้านตื่นตัวไปกับเราด้วยไหมเราในฐานะศิลปินที่เข้าไปรวมถึงว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันยังไงกับชาวบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้งานเราด้วยแล้วก็ได้ข้อมูลของพื้นที่มาด้วยในการทำงานศิลปะแบ่งเป็นงานๆแล้วครับพี่แบ่งเป็นงานๆก็คืออย่างตัวสเปซอะครับตัวสเปซที่เราเลือกใช้มันก็จะอยู่ในชุมชนมากๆแล้วก็มันก็จะมีบริบทของมันด้วยครับก็อย่างไซต์ที่เป็นหอพักกิ่งสนนะครับมันก็จะเป็นหอพักเก่าที่อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยที่คนเขาก็จะเข้ามาอาศัยอยู่เพราะมันเป็นหอพักราคาถูกแต่มันก็เก่าแล้วสมัยนี้ก็ไม่มีคนมาใช้แล้วก็ปิดไปอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปใช้พื้นที่นั้นในงานที่จัดแสดงอยู่นั้นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคนต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่อะไรประมาณนี้ครับเป็นคนมาอยู่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งเป็นห้องที่มันจะเป็นห้องไปที่มันธีมมันก็จะต่างๆกันไปอะไรของศิลปินซิกเนเจอร์คอลเลกทีฟเนี่ยก็คือเขาจะมีเป็นห้องที่เป็นเหมือนคนหลายๆอาชีพครับคนหลายๆอาชีพมีคนก่อตั้งมีคนเย็บผ้ามีคนขายบริการอะไรอย่างเงี้ยครับห้องมันก็จะต่างกันคือหลากหลายอาชีพจริงๆแต่ว่าจริงๆกับศิลปินเขาจะต้องมาเพอร์ฟอร์มที่ต้องอยู่ในห้องนั้นแต่ละห้องเลยมาเพอร์ฟอร์มเป็นคนเย็บผ้าคนอะไรเงี้ยอยู่ในห้องนั้นแต่พอมันติดโควิดมันก็เลยทำไม่ได้แล้วก็เลยใช้วิธีการออนไลน์เป็นไลฟ์สดเข้ามาแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นเรื่องของคนที่เคยอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงตัวเขาจริงๆเจ้าของห้องใช่ๆๆครับเป็นพนักงานของป่านไอติมที่เคยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับที่เขามาเคยอยู่ตอนที่บอกว่าเก่าแก่นเก่าเนี่ยอธิบายหน่อยว่าคอนเซ็ปต์3คำนี้3กอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง3กอแก่นก็คือแก่นนี่แหละครับมันเป็นแกนของเรื่องทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนก็คือแก่นในตอนที่เราเอามาทำงานก็คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับตีความในเรื่องของประวัติศาสตร์ว่ามีประวัติศาสตร์ในเมืองเก่านี่มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้คำว่าแก่นแล้วก็รื้อปรึกษาเอาประวัติศาสตร์มาพูดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก๋านี่ก็ต่อยอดมาจากไอ้เก๋ากับประวัติศาสตร์แก่นกับเก๋าเนี่ยก็คือเมืองเก๋าก็คือเมืองเก๋าครับพอเก๋าแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความน่าสนใจของพื้นที่ที่มันยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็คือเก๋าครับเก๋ามากอะไรเงี้ยขายใหญ่จริงๆพื้นที่มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะจากที่ดูเพราะว่าก็ไม่รู้แหละอาจจะด้วยถนนมันก็แค่รถวิ่งสวนกันบ้านเรือนนะคะถ้าใครมาที่ขอนแก่นนะคะเส้นนี้จะเห็นบ้านไม้แล้วก็บ้านไม้ชั้นบนอิฐข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็นห้องแถวก็มีเป็นบ้านเดี่ยวก็มีแต่มันจะค่อนข้างติดกันเลยซ้อนๆกันเลยก็จะเห็นความเป็นชุมชนนะคะมีบ้านวัดโรงเรียนอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็อีกฝั่งก็จะมีบึงแก่นนครนะคะรอบๆบึงนี่ก็คือทั้งหมดใช่ไหมที่เป็นพื้นที่ถูกไหมในเรื่องของความเป็นพื้นที่เมืองเก่าเนาะเข้าไปในชุมชนไปเจอแบบคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเวลาเข้าไปเก็บข้อมูลในการทำงานเข้าไปเก็บข้อมูลในการทำงานก็เขาก็ให้ความสนใจนะครับคนแก่ก็เหมือนเขาก็มีเรื่องที่เขาอยากจะพูดด้วยอะไรครับแต่ว่าช่วงที่เข้าไปก็จะดูอึดอัดเพราะว่าทั้งสถานการณ์โควิดด้วยแต่ว่าชาวบ้านก็ให้ความสนใจดีมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจเล่าให้ฟังเรื่องที่ประทับใจหลายเรื่องมากเลยครับหรือเรื่องที่แบบเราอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเอาเท่าที่จำได้เพราะโปรเจกต์ก็เมื่อปีที่แล้วแต่น่าจะทำข้อมูลนานกว่านั้นถูกไหมนานครับเรื่องที่สนใจก็อย่างเรื่องขุดลอกบึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องการบึงมันเปลี่ยนจากพื้นที่ทำมากินเนาะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะก็สมัยก่อนคนเขาไปใช้ทำมากินนั่นแหละตกบงตกปลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นสาธารณะมันก็ดูเหมือนมันห่างไกลกับความเป็นชาวบ้านมากขึ้นคุณยังเล่าเลยบอกว่าบางจุดนั้นคุณก็ไม่ทราบเช่นมันจะมีจุดที่คุณบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นโรงต้มเหล้าใช่ๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องขุดบึงอะไรเงี้ยก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าน่าสนใจอยู่ก็แบบต้องคนสมัยก่อนก็ต้องมาขุดทุกคนเพื่อจะไม่ต้องไปเป็นทหารหรืออะไรประมาณเนี้ยแลกกับการไม่ต้องไปเป็นทหารใช่ๆครับอันนี้กี่ร้อยปีน่าจะช่วงก่อนสงครามโลกหรืออะไรประมาณเนี้ยครับก็ประมาณหรือสงครามโลกนี่แหละเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเขาจะสร้างเมืองใหม่ที่เพชรบูรณ์ถ้าใครไม่อยากไปเพชรบูรณ์ต้องมาขุดดินลอกบึงอะไรประมาณเนี้ยที่ยายเล่าให้ฟังเรื่องหลุมหลบภัยเรื่องอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นบังเกอร์ปูนอะไรที่มันหลงเหลืออยู่เลยหลบภัยแบบบ้านๆชาวบ้านทำกันคือรอบเนี้ยเห็นว่ามันก็จะมีวัดค่อนข้างเยอะบทบาทของวัดหรือว่าสงฆ์ในช่วงก่อร่างสร้างเมืองมาตอนนี้เราไม่พูดนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีการเปลี่ยนผ่านค่อนข้างเยอะตรงนี้ได้ไปคุยกับสงฆ์กับพระเนนเป็นยังไงบ้างคะได้อะไรมาบ้างเอาจริงๆก็คือพระที่อยู่ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นพระใหม่อ่ะไม่ค่อยจะมีข้อมูลอะไรอย่างนี้เยอะด้วยพระเก่าๆที่พรรษาเยอะๆก็สิ้นไปหมดแล้วที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอะไรในยุคนั้นนะครับอย่างตอนไปลงพื้นที่ก็เพิ่งรู้ว่าหลวงพ่ออาจเนี่ยเคยเป็นบวชเนนอยู่วัดกลางนะตรงนี้นี่วัดกลางนี่เริ่มมาจากหลวงพ่อที่เป็นลุงของหลวงพ่ออาจแล้วก็ลุงของหลวงลุงเนี่ยก็เป็นคนทำเรื่องการศึกษาที่เริ่มเป็นวัดธาตุแล้วก็เริ่มเรียนภาษาไทยครั้งแรกเขาที่วัดธาตุในยุคนั้นทำไมคุณพูดบอกว่าเริ่มเรียนภาษาไทยครั้งแรกที่วัดธาตุแล้วเมื่อก่อนเขาเรียนภาษาอะไรเรียนแบบวัดนะครับเรียนภาษาเรียนอ๋อคือมันไม่ได้เป็นรูปแบบไม่ได้เป็นรัฐส่งมาให้ประมาณนี้ครับเริ่มพอระบบการศึกษาเริ่มเข้ามาแล้วก็เป็นวัดโรงเรียนวัดธาตุเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วค่อยมาเป็นขอนแก่นวิทย์อะไรเงี้ยมันก็เลยเชื่อมโยงกันทีค่ะค่ะค่ะมันก็เห็นถึงการเชื่อมโยงไปเนาะแผ่กันไปอย่างเงี้ยครับข้อมูลมันก็คงเยอะมากอยู่แล้วแหละในเรื่องนี้ขอถามหน่อยในเรื่องของฐานข้อมูลของจังหวัดเองเนี่ยเขามีข้อมูลบริการเราเยอะไหมในแง่ว่าเกิดเราจะต้องอยากจะค้นอะไรที่มันเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นเนี่ยอย่างถ้าส่วนกลางนะขอยกตัวอย่างนิดนึงส่วนกลางเราก็จะต้องไปหอสมุดแห่งชาติหรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติอย่างเงี้ยก็ข้อมูลมันประหลาดมากคือที่พอตอนแรกคือทำโครงการเดียวผมก็คิดว่าเฮ้ยมันคงมีข้อมูลแบบเราหยิบมาใช้ได้เลยแหละอะไรประมาณเนี้ยแต่พอไปหาเขามันบางมากเลยว่าเหมือน A4 แผ่นเดียวแล้วจบเลยประวัติศาสตร์มันก็จะจันมาประวัติศาสตร์ขนาดย่นย่อนะฮะย่อเขาว่าแค่นี้ผมก็เลยตอนไปลงพื้นที่อ่ะครับก็เลยหามาข้อมูลกันมาก่อนปึ๊บปึ๊บไปเจอข้อมูลที่อยู่ทางสารคามอ่ะมอสารคามเขาจะเก็บซะเยอะกว่าทีนี้เขาเลยลองไปตามไทม์ไลน์กัน
ย้ายเมืองดูดิว่าแต่ละพื้นที่มีวิธีการเก็บข้อมูลแบบไหนกลายเป็นว่าก็ไปเจอพระนะครับพระก็หลวงพ่อนั้นพ่อนี่เขาเก็บไว้อยู่นั่นนั่นนี่แต่ก็กลายเป็นเรื่องเล่าเข้าไปอีกแสดงว่าในยุคก่อนวัดของก็เป็นที่เก็บพวกเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็เป็นพระใหม่ข้อมูลก็จะบางๆอีกก็ต้องไปค้นเอกสารแล้วก็เอาเอกสารพวกตามปกสารดานนะครับที่เขาเวลา40เรื่องเนี่ยมันเยอะมากเลยจำไม่ได้แล้วครับก็ต้องมาเปรียบเทียบดูว่าตรงนั้นมันตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ทำลายตรงนี้แล้วก็ดูว่าไปเทียบกับตำนานพระธาตุพนมดิอะไรเงี้ยดูว่าตรงไหนทำลายตรงไหนมันเคลื่อนตรงไหนมันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นรูปเป็นร่างค่ะแล้วก็ร่อนข้อมูลออกมาจนได้เนาะได้ใน3คอนเซ็ปต์3กอเขาเนี่ยทีนี้โปรเซสในเรื่องของการทำหนังสืออะคุณต้องเช็คมากมายแค่ไหนอ่ะคุณต้องมีนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือส่วนกลางมาช่วยดูให้อีกทีไหมขั้นตอนของการทำหนังสือเลยตอนการทำหนังสือนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็น้อยอยู่ครับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็น้อยเลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาทำวิจัยเรื่องเมืองเก่าเนี่ยให้หนังสือวิจัยจะมาเล่มนึงก็มันก็ยังไม่ตรงอ่ะคือจากหนังสือที่เราไปได้ใหม่หนังสือยังผมเป็นบังเอิญได้หนังสืองานศพของเจ้าเมืองมาแล้วก็มานั่งเทียบดูแล้วก็ไปคุยกับแกก็บอกเฮ้ยผมไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับเนี่ยแล้วก็ไปเทียบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อีกพิพิธภัณฑ์ก็ข้อมูลก็อะไรไม่ตรงกันเลยอะไรเงี้ยมานั่งทำหลายนานเนี่ยครับจริงๆก็มาเทียบกับพวกประวัติศาสตร์ไอ้พวกองค์สถาบันของไทยนั่นแหละตรงนี้นี่ที่คนก็ทำที่แจกตามงานศพแล้วก็มันก็ค่อยได้ตัวแต่ได้ค่อยตัวได้ตัวที่มันผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับความจริงที่สุดแล้วตัวเนี้ยที่เก็บมาครับแต่คุณก็ถือว่ากับคณะทำงานคุณก็เหมือนประวัติศาสตร์ภาคประชาชนนี่นะหมายถึงเราก็เก็บแต่เราก็มีวิธีการที่จะต้องเทียบเคียงอยู่ดีใช่ไหมล่ะมันก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ในการที่จะเทียบเคียงนะเข้าไปแล้วก็ทำงานกับชุมชนพบกับคนเฒ่าคนแก่ที่เคยอยู่มาก่อนคนรุ่นใหม่ด้วยอะคุณรู้สึกว่าในฐานะที่การที่เราเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันเกิดการค้นพบอะไรบ้างสำหรับตัวเราเองในการทำโครงการนี้แล้วก็ทำเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมเป็นเจเนเรชันที่มันถัดมาก็จริงจริงก็ไม่นานมากแต่ผมยังเวลาไปลงพื้นที่กับคนในพื้นที่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยสนิทเพราะว่าเราเหมือนเราดูเป็นอีกวัยหนึ่งไปแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเป็นแก่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูรู้สึกว่าเราก็เป็นคนอื่นใช่ต้องอาศัยว่าเปิดเผยตัวตนว่าเป็นลูกหลานคนนี้ครับค่อยลื่นขึ้นลื่นขึ้นจริงๆผมเป็นประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยต้องบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจมันน่าจะมีมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบอุปถัมภ์ก็ต้องเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยก็บอกอ๋อผมเป็นหลานของคนนี้ครับตึ๊ดแล้วก็ทำลายมันง่ายคล่องก็ไปพร้อมด้วยสาระแรกของครอบครัวนะแฟมิลี่ทีมของตัวเองก็ไปด้วยก็อยู่แถวที่จัดงานเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นในพื้นที่อะไรมากพอมาได้มานั่งทำเก็บข้อมูลเองเฮ้ยมันมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยทั้งตัวประวัติศาสตร์บึงเองด้วยตัวพื้นที่ที่ย้ายไปย้ายมาอยู่แล้วก็คิดว่าคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีอายุอยู่ก็เขาก็ปงไปตามกาลเวลาอยู่ว่าจะให้มันเป็นยังไงก็เป็นไปอะไรอย่างนี้แหละครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะต้องรู้อยู่นะก็น่าจะต้องมีสำคัญที่ต้องเก็บต้องบอกต้องเล่าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยครับว่ามันน่าทำคนรุ่นใหม่ไม่น่าสนใจแล้วมั้งเรื่องพวกนี้ผมว่าคือจริงๆถ้าใครได้มีโอกาสมาที่ขอนแก่นเนาะต้องไปที่เขาเอ็กคุณเนี่ยก็จะมีภาพจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นบรรยากาศเมืองเก่าวิถีชีวิตผู้คนนะก็จะมีภาพบุคคลด้วยไอ้พวกอย่างนี้ไปได้มาจากไหนมึงต้องยกเครดิตให้หลวงพี่ท่านหนึ่งค่ะหลวงพี่ท่านหนึ่งที่วัดครับเขาเป็นคนชอบเก็บของเก่าชอบเก็บอะไรเงี้ยแต่วัดก็ไม่ได้เก็บนะคือแกอ่านใบลานได้แกทำหน้าที่ดูแลใบลานดูอะไรเงี้ยวัดไหนเนี่ยวัดหนองแวงครับพี่แล้วก็พอไปดูของเก่าของอะไรเงี้ยแกก็เจอนู่นเจอนี่แกก็เก็บเอกสารนู่นนี่นั่นเจอรูปนู่นนี่นั่นเก็บมาหมดเก็บมาเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไปบังเอิญเจอกันแล้วก็เลยได้โอ้ไปรื้อของพวกเนี้ยอยู่สนุกมากเลยที่วันนั้นแล้วแบบรูปนี้ใช้ได้ไหมครับรูปนี้ยืมได้ไหมครับเอกสารนี้ยืมได้ไหมครับมีเอกสารเท่ๆเยอะเลยที่ไม่ได้เอามาจัดแสดงบางอันมันก็ดูไม่เหมาะ อะไรเยอะค่ะแล้วอย่างถ้าไปแบบตามบ้านคนในชุมชนเนาะ
รอบบึงเนี่ยรอบเมืองเก่ามีขอถ่ายเขาบ้างไหมจริงรูปถ่ายที่ง่ายสุดนะถ้าในแง่ของการเล่าเรื่องผ่านภาพใช่ครับรูปถ่ายที่ได้มาจากชุมชนก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเยอะด้วยไปสัมภาษณ์แล้วแกก็เอาออกมาโชว์อะไรเงี้ยเราก็ขอไปสแกนแล้วแกให้แกเล่าเรื่องว่ารูปนี้คืออะไรตรงไหนยังไงวันไหนเหตุการณ์สภาพเหตุการณ์รอบๆภาพถ่ายนี่คือเป็นยังไงบ้างเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องอะไรประมาณนี้ครับเหตุการณ์บ้านเมืองใช่เขาว่าบ้านเมืองแต่ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างมันก็จะเห็นบริบทของยุคนั้นว่ามันเป็นยังไงคนแก่สุดอายุเท่าไหร่อ่ะที่ไปคุยกับเขา92นี่นะก็ถือว่าถอยไปเยอะเหมือนกันจริงจริงไทม์ไลน์มีคนอายุร้อยกว่าปีได้อยู่ในเมืองเก่าค่ะแต่โควิดด้วยแล้วก็ลูกหลานเขาไม่อยากให้เข้าไปอ๋อไปเองเพราะว่าเป็นการลงเก็บข้อมูลนะคะในพื้นที่ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ด้วยนะคะดังนั้นนี่ก็จะมีตรงนี้เป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะของทางตัวศิลปินหรือว่าตัวของคณะทำวิจัยทำการเก็บข้อมูลนะคะมันจะมีบางอย่างเช่นอย่างที่เห็นเนาะการทำงานศิลปะชุมชนเนี่ยมันดีแหละโดยตัวงานมันเองแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะเจอปัญหาอย่างเช่นเหมือนการทำแยกส่วนน่ะเรามีสิ่งอยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากจะได้อะเวลาเราเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วทำเสร็จแล้วมันก็คือจบอะอันนี้ไม่ทราบนะคุณมานพรได้มองถึงตรงนี้จะอุดรอยตรงนี้ยังไงเพื่อให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันไปได้เรื่อยๆซึ่งไม่ต้องเป็นลักษณะเสร็จโปรเจกต์เสร็จโครงการโซอี้แล้วนี่ก็คือจบไปอย่างเช่นคุณทางเขาเองกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแผนในการที่จะทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงในมิติไหนอีกได้บ้างเพื่อให้มันเกิดการสืบสานอยู่เรื่อยๆหรือว่าเกิดการเข้าไปรื้อเข้าไปคุยในเรื่องประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะคะครับจริงๆคือผมคิดว่าเวลาในการลงพื้นที่อ่ะมันน้อยไปหน่อย มันก็เลยยังทำให้ชุมชนก็ยังไม่เชื่อใจเรามากไม่ถือว่ายังไม่สนิทอะไรกันมากเพราะว่าด้วยโควิดด้วยอะไรหลายอย่างผมคิดว่าถ้าในระยะยาวมันน่าจะมีการลงพื้นที่แล้วทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่านี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานไปทำเทศกาลทำอะไรเงี้ยต่อไปอีกทีนี้เราก็เลยเห็นว่าตรงนี้แหละเราก็เลยเช่าตรงห้องทำเขาเอกไว้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นโปรเจกต์ในระยะยาวที่เราจะเตรียมตัวไปถึงงานในครั้งหน้าเข้าไปแล้วในชุมชนพอดีแวบขึ้นมาว่าเข้าไปเราต้องเห็นตัวแมปปิ้งบางอย่างหรือว่ารูทเส้นทางบางอย่างซึ่งเราอาจจะทำให้คนข้างนอกเข้าไปเชื่อมกันได้กับในชุมชนอย่างเป็นคอมมูนิตี้วอล์กจะมีโปรเจกต์แบบนี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในเชิงว่าถ้าสถานการณ์ของโควิดมันเริ่มซาซาไปอย่างเงี้ยเพราะรอบๆมีโรงเรียนเยอะจริงๆคิดไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มทำโปรเจกต์แล้วครับว่าจะมีแบบคืออยากให้อย่างชมรมศิลปะในโรงเรียนนี้ได้ให้คุณครูเขาพาเด็กเราไปเวิร์กช็อปที่โรงเรียนก่อนอะไรเงี้ยให้ไปกับศิลปินไปเวิร์กช็อปที่โรงเรียนก่อนแล้วก็แนะนำโครงการแล้วก็เวลาช่วงมีงานก็ให้นักเรียนอาจจะเป็นคลาสเป็นอะไรเงี้ยข้ามมันแค่ข้ามถนนมาดูครับเดินเข้ามานิดเดียวมันก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มันก็จัดไม่ได้เราก็เลยย่อยมาเป็นแบบเป็นอาร์ตทัวร์เล็กๆครับช่วงจัดเทศกาลก็ให้คนมาลงทะเบียนไม่เกินเท่านี้เราก็พาเดินทัวร์ในจุดต่างๆในชุมชนเดินอะไรเงี้ยรอบบึงรอบอะไรเงี้ยครับก็มีคนให้ความสนใจอยู่ในสเปซเราคือเราพยายามหาศิลปินหน้าใหม่ด้วยเราก็อยากจะผลักดันคนรุ่นใหม่ที่ชอบอะไรเงี้ยพอดีว่าน้องกลุ่มนี้เขาก็ทำเกี่ยวกับหนังสั้นเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเอ้ยตัวเด็กๆเองก็มีความน่าสนใจหนังมันก็มีความน่าสนใจอยู่เนี่ยก็เลยว่าลองมาทำลองมาฉายดูไหมเพราะมันก็ไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ฉายอยู่แล้วในคอนเสิร์ตแล้วก็ชวนกันมาน้องก็สนใจแล้วก็ได้มาทำกันโปรเจกต์ในระยะต่อไปก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่ได้ทำร่วมกันเด็กๆอีกเราจริงๆเราก็อยากให้ศิลปินเข้ามาเก็บข้อมูลทำข้อมูลใช้ข้อมูลที่เราหามาแล้วก็ทำลงพื้นที่กับชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะผลิตงานนะครับอย่างเขาเอกเนี่ยตอนนี้ด้วยตัวสเปซมันเนี่ยมันตั้งอยู่ในชุมชนเนาะแล้วก็อยากให้ศิลปินเข้ามาใช้พื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็แสดงงานตรงนั้นอะไรเงี้ยให้ชุมชนเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็คนข้างนอกก็มีส่วนร่วมกับชุมชนนำเสนอในมิติต่างๆที่คนข้างนอกมองเห็นคนข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าในมิติที่ข้างนอกของข้างในมองไปร่วมกันอะไรประมาณนี้ครับพอเราเก็บข้อมูลทำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เห็นมิติของคนขอนแก่นนะพี่แบบว่าเอ้ยขอทำไมคนขอนแก่นถึงมี mindset อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ว่าต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงนี่นี่นี่พอไปไล่ดูในข้อความลายประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เห็นภาพมันได้คำตอบครับอันนี้คืออย่างที่พี่ถามว่าเด็กรุ่นใหม่ได้อะไรเนี่ยผมได้เต็มเลยได้คำตอบแบบชัดมากอ่ะคือสมัยก่อนคือนั่งคุยกันกับพวกรุ่นพี่พวกอะไรเงี้ยทำไมขอนแก่นถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วะเป็นมีเหมือนกรุงเทพนะเกือบทุกอย่างเลยทำไมถึงเว้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยออกพอไปดูในประวัติศาสตร์ก็เลยอ๋อรู้แหละเป็น mindset ที่อยู่ในประวัติศาสตร์มานานต้องไปดูเองนะครับในหนังสือฝากหนังสืออันนี้ต้องไปสังเคราะห์ในหนังสือต่อสังเคราะห์ในหนังสือถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าพอคุณพูดอย่างนี้ดังนั้นนะหนังสือโซอี้เนี่ยมันมีประโยชน์ในแง่เราจะได้เห็นไทม์ไลน์ทางความคิดค่ะของคนเหมือนกันใช่ครับในมิติต่างๆนะคะอย่างที่ทางคุณมณพรเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ค้นพบตรงนี้ขึ้นมาว่านี่แหละคือคนอีกรุ่นได้เห็นตรงนี้เออแล้วเราไปเห็นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้พูดถึงในยุคเรานะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็จริงๆมันเฉพาะ mindset นะคะเฉพาะ mindset mindset ไม่เปลี่ยนมากนะพี่แต่ก็ว่ามันก็โยงไปถึงสภาพการตอนนี้ด้วยแล้วก็ในอนาคตที่มันจะเกิดใช่อะไรอย่างดังนั้นก็ต้องไปสอดคล้องกับบริบทที่มันจะเปลี่ยนผ่านเข้ามาด้วยในช่วงเวลาของอนาคตวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณประธานบริษัทหัวหน้าตั้มนะคะคุณมณพรรอบรู้ที่มาถ่ายทอดแล้วก็เล่าเรื่องราวในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะในฐานะของการเป็นนักวิจัยด้วยส่วนหนึ่งนะคะและในฐานะของการที่จะต้องเป็นศิลปินด้วยเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เข้าไปเก็บรวบรวมจากภายในชุมชนเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ผลิตงานออกมาในรูปแบบของงานศิลปะแล้วก็มาเป็นหนังสือนะคะที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์พื้นที่ที่มีชื่อว่า Soe Our City Own Town นะคะวันนี้ค่ะเราลากันที่สี่แยกศิลปะบันเทิงแห่งนี้เขาเอ็กนะคะใครสนใจกิจกรรมค่ะเข้าไปที่ Facebook Page ที่มีชื่อเดียวกันนี้นะคะสะกดว่า KULTX นะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าในนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเชื่อว่าทั้งปีแล้วก็อีกหลายๆปีในอนาคตนะคะจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เป็นการเชื่อมคนร่วมสมัยและคนหลากหลายรุ่นให้ได้รู้จักเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice